ไม่ต้องมาส่งพบฉันอยู่นี้มีธุระอะไรกับดิฉันเหรอคะนี่มันอะไรที่เธอใช้มารยาอะไรป๋าถึงยอมใส่ชื่อเธอในบัญชีฮะโถนึกว่าเรื่องอะไรว่าคุณโศกอ่ะเขาไม่สะดวกที่จะเบิกเงินด้วยตนเองนี่คะค่าอยู่ค่ายาก็แพงกว่าจะตายไปเงินอยู่กับดิฉันก็จัดการให้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องมาอ้างเลยนะบัตรเครดิตป๋าไม่ออกเป็นตับฉันถามเธอจริงๆครับเธอกอบโกยจะป๋าไปมากมายขนาดนี้ยังไม่หนำใจเหรอตายแล้วผู้จาน่าเกลียดจังเลยค่ะก็คุณโศกอ่ะเขาเต็มใจที่จะรับเลี้ยงดิฉันในฐานะภรรยานี่คะดิฉันไม่ได้กอบกวนที่คุณกล่าวหาสักหน่อยเธออยู่นี่ก็ป๋าหลงเธอแล้วฉันจะทำอะไรไม่ได้นะตอนมาเธอมาแต่ตัวตอนไปอย่าหวังว่าจะได้อะไรกลับไปแม้แต่ชิ้นเดียวคำพูดนี้น่าจะเป็นคำพูดของคุณโศกมากกว่านะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะคนที่จะเหลือแต่ตัวอาจจะไม่ใช่ดิฉันก็ได้เธอโอ๊ยเดี๋ยวก่อนสิคะจะตบจะเตะจะต่อยดิฉันก็ได้นี่คะเชิญเลยค่ะแล้วหาคำแก้ตัวดีๆไปบอกพ่อคุณด้วยกันแล้วกันสิตัวฉันก่อนนะใครเท่าติ๋งติ๋งคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหวติ๋งคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงฤทัยจะไม่รักใครรักใครเท่าติ๋งเลยจะไม่รักใครอีกแล้วชาติไม่ค้างก็คงจะมีแต่ติ๋งคิดถึงที่ไรเป็นเพียงแบบเจอนางยิ้มอยากมีแต่ติ๋งแต่ติ๋งอยู่ทุกนาทีอยากบอกเธอนะว่าฉันรักว่าฉันรักว่าฉันรักและเพียงแต่เธอเท่านั้นอยากบอกเธอนะว่าฉันรักว่าฉันรักว่าฉันรักและเพียงแต่เธอคนเดียวอยากจะเอาอะไรเป็นนักเชียร์พอแล้วอะไรเนี่ยร้องไม่ได้เลยร้องไม่จบจบจบเขียนใครใส่ม้าลงไปให้หนูเออฉันว่านะเอาเพลงซึ้งๆนี่ก่อนเพื่ออำลาพี่ยามไงอืมเฮ้ยมุกต้นเสียงเออมุกเขาไม่เป็นเออนับว่าเป็นบุญของพวกเรากับพี่ยามนะครับว่ามาจริงด้วยมาไปด้วยไปด้วยไปด้วยลัง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 เพลงไหนเพลงไหนเพลงอะไรแท็กซี่พี่ไม่ได้เรียกแท็กซี่นะเพลงแท็กซี่โอเคไม่ร้องเลยที่เธอไม่เจอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอเหงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ฉันล้อไปไหนแล้วไม่มีไหลมีเกาะแล้วเธอคิดถึงใครฟ้าร้องทุกครั้งส่งเสียงดังเธอโดดมานั่งตักฉันฉันก็ทุเลศตัวเองเหมือนกันที่กอดไปคำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลยไม่อบอุ่นได้ยังงั้นฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วเธอคิดถึงใครเฮ้ยเมื่อเราต้องห่างอีกนานนักอาจเจอกันเลยไม่แน่ใจพร้อมกันตอบหน่อยได้ไหมตอบฉัน
น่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววหรอกอยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันมันคิดถึงคอยเธอกลับมาหมอบัวตรงนี้ล่มลื่นดีนะคะกลัวไหมคันไหมไม่กลัวไปก่อนนะตอนพี่เด็กๆแถวนี้สวยกว่านี้พอพบข้ามนะทั้งขวามือต้นไม้ทั้งหมดเนี่ยแล้วมีหิ่งห้อยมาเกาะเต็มไปหมดเลยอุ้ยหรอคะอืมเดี๋ยวนี้มันหายหมดละโอ้ยน่าเสียดายจังเลยอ่ะ พี่อามต้องบอกไม่กลัวไงไม่กลัวแต่ว่าอย่ามันเปียกยืมใส่มั้งพี่ใส่ให้นะพี่ให้มุกยืมใส่2ปีจนกว่ามุกจะเรียนจบอะเรียนจบไปเดี๋ยวพี่อ้อนใหม่มาเปลี่ยนระหว่างนี้ถ้าเกิดว่ามุกมีอันอื่นที่ถูกใจกว่าหรือว่ามุกไม่อยากใส่แล้วก็ให้คืนพี่นะทำไมเงื่อนไขมันเยอะอย่างนั้นล่ะคะให้ก็ไม่ให้แล้วยังจะมาขอคืนอีกอะเอาคืนไปตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าถอดไม่ออกแล้วสร้อยเส้นนี้คุณตาซื้อให้คุณยายเป็นของขวัญชิ้นแรกตอนที่เขาเจอกันใหม่ๆคุณยายก็ใส่มาตลอดเลยไม่เคยถอดเลยจนคุณยายตายพี่อยากให้มุกใส่มันเอาไว้ดูแลมันต่อจากคุณยายแทนพี่ด้วยมุกอยากให้พี่อามทำตามเงื่อนไขมุกข้อหนึ่งก่อนทำไมครับพี่อามตอบมาก่อนสิคะว่าพี่อามจะทำอะไรยังไม่บอกพี่เลยพี่จะรับปากได้ไงอะเงื่อนไขมุกอะง่ายนิดเดียวอะไรครับถ้าพี่อามไม่อยากให้มุกใส่สร้อยเส้นนี้แล้วเพราะว่าพี่อามมีคนอื่นที่พี่อามอยากให้ใส่มากกว่าขอให้บอกมุกได้ไหมคะแล้วมุกจะคืนให้มุกขอร้องนะคะว่าพี่อามอย่าหาสร้อยอีกเส้นหนึ่งให้คนอื่นใส่ไปพร้อมๆกันกับมุกมุกอยากใส่สร้อยอยู่ทางนี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นเหมือนกับว่ามุกถูกหลอกแล้วพี่ไม่ชอบคำนี้